ถ้ามีรายได้คุณต้องรู้สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากสรรพากรถ้าวันนี้เราเองค่ะเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้และรายได้ของเราในปีภาษีคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมมันไม่ได้มีกฎหมายบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีเงินได้ตรงนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรนะคะข้อ1 นะคะคุณจะต้องรู้ว่ารายได้ที่คุณรับเนี่ยมันคือรายได้ตามประเภทไหนเพราะรายได้ของสรรพากรมีทั้งหมด8ประเภทค่ะ40วงเล็บ1เป็นเรื่องของเงินเดือน40วงเล็บ2เป็นเรื่องอย่างพวกค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่น40วงเล็บ3จะเป็นเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ40วงเล็บ4ก็จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเงินปันผลหรือพวกกำไรจากคริปโต40วงเล็บ5เป็นเรื่องของค่าเช่า40วงเล็บ6เป็นเรื่องของวิชาชีพอิสระพวกกฎหมายบัญชีอย่างเงี้ยค่ะ40วงเล็บ7ก็คือรายได้ของพวกรับเหมารวมค่าแรงค่าของและถ้าไม่ใช่40วงเล็บ1ถึง7ก็จะเป็น40วงเล็บ8อย่างเช่นคนค้าขายออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะพอคุณรู้รายได้ของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องรู้ว่ารายได้ของคุณคือรายได้ประเภทไหนเพราะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการนำค่าใช้จ่ายมาใช้กับทางกรมสรรพากรข้อ2คุณก็ต้องมาดูว่ารายได้ของคุณนะคะจากการรับเงินของคุณเนี่ยมันได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มไหมเพราะเมื่อรายได้ของคุณเกิน1ล้าน8เราจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรชอบนำสิทธิ์นี้มาใช้ในการเช็คบิลย้อนหลังเพราะเวลาที่คุณรับรายได้เกินล้าน8แล้วปรากฏว่าสินค้าหรือบริการของคุณนะคะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาที่คุณนะคะรายได้เกินล้าน8ในปีภาษีนะสมมติคุณรับมา5ล้านในปีภาษีคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมไอ้ส่วนที่เกินล้าน8คือ3ล้าน2อะค่ะคุณจะถูกเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 224,000 แต่ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบแวตแล้วเขามาเอาข้อมูลมาใช้ภายหลังคุณจะมีเรื่องของเบี้ยปรับเงินเพิ่มงอกขึ้นมาด้วยนะคะข้อ3คุณก็ต้องมาดูว่าค่ะวันนี้เมื่อคุณรู้ประเภทของรายได้คุณก็ดูว่ารายได้ของคุณถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบแสดงรายการให้กับทางกรมสรรพากรหรือเปล่าวันนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณมีรายได้40วงเล็บ1เงินได้เพียงแค่ 120,000 ก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรและถ้าเรามีคู่สมรสและคู่สมรสก็ไม่มีรายได้รวมกันแล้วรายได้ไม่เกิน 220,000 ก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรแต่ถ้าเป็นรายได้ประเภทอื่นนะคะที่ไม่ใช่40วงเล็บ1เนี่ยคุณมีเงินได้อ่ะค่ะแค่ 60,000 บาทเวลาที่คุณเป็นคนโสดก็ต้องยื่นแบบแล้วนะคะและถ้าคุณมีคู่สมรสนะคะมีเงินได้รวมกัน 120,000 ก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรซึ่งในการยื่นแบบพวกนี้ค่ะถ้ารายได้ทั้งปีหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถจอดแล้วเนี่ยคุณเหลือเงินได้ไม่ถึง 150,000 คุณยื่นแบบไปคุณก็ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีกับทางกรมสรรพากรค่ะและนี่คือ3สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อที่จะช่วยคุณให้ปลอดภัยจากสรรพากรได้ถ้าไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวรรณเช็คเอ็กซ์เพิร์ทนะคะและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีคุณสามารถติดตามได้ที่ SI Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลวรรณเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ